สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในอพิโซ์นี้เรายังอยู่กับสองดวงใจเคียงรักนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่า เป็นเรื่องที่ดูแล้วเพลินๆน,นะคะมีความสดชื่นดีค่ะนำแสดงโดยซานเกอร์ของพวกเรานะคะคุณจางวันวีแล้วก็น้องสาวเจ็ดที่น่ารักอย่างเรนหมินค่ะรวมทางนะคะมีคุณชือซาด้วยนะคะสอชาของแอดวานแล้วก็มีคุณจางเยาคุณลูฟ่ฟางเฉิงนะคะคุณเจ้าจิ๋วฉีคุณใต้เจียวเฉียนนะคะแล้วก็มีคุณอู่อี้เหิงด้วยค่ะแล้วก็มีนักแสดงรับเชิญพิเศษนะคะอย่างคุณ ขู่เมียนนะคะคุณเกาชิงเชิญแล้วก็คุณห่วงเมิงค่ะซึ่งก็เป็นดาราอาวุโสนะคะแต่ว่ามีคำว่าพิเศษนำหน้าเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าค่าตัวสูงอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวโรแมนติกทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีความน่ารักนะคะยาววัยของเหล่าบรรดาลูกๆหล,ล,ลานแสนสนแล้วก็เรื่องราวที่วุ่นวายในครอบครัวตระกูลหลวนนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของ ความเป็นอะไรเดียปมเรื่องนะคะที่แม่ผู้ให้กำเนิดของอีหนิงนั้นเน่ก็เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าก็ได้รับความอายุติธรรมภาะวะสามีนะคะก็รักเมียน้อยมากกว่าแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่มีลูกไว้หนึ่งคนแต่ลูกคนนี้ก็ก็หลวอีหนิงก็ไม่ใช่ลูกของตระกูลหลัวอีกอยู่ดีนะคะแต่ว่าหลัวอีหนิงนั้นได้รับการความรักจากทางท่านย่านั่นเองที่คอยแบบเอาใจใส่แล้วก็จะใช้คาว่าเลี้ยงดูไม่ได้ในในเวอร์ชั่น เพราะว่านางเอกของเราก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่เรือนนอกนั่นเองนะคะ <g ül> ก็แหวกออกไปอีกนะคะสำหรับตัวของลินไหลูนั้นนะคะได้ระดับฮองเฮานะคะสุดเฟี้ยวเลยนะคะมาแสดงเป็นลินไหลูเพราะฉะนั้นนางเอาอยู่อยู่แล้วนะคะสำหรับนักแสดงที่มากฝีมืออย่างเธอค่ะ สำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะก็เออตอนนี้ปมมันก็ออกมาแล้วคือตั้งแต่ในช่วงแรกๆของเรื่องเลยนะคะตอนที่7อะไรประมาณนี้ก็พระเอกก็รู้แล้วว่านางเอกของพวกเรานั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่สายเลือดของตระกูลหลวค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวของท่านแม่นะคะกู้หมิงหลันนั้นถูกโจรลักพาตัวไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระเอกรู้ในตอนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแบบ ตอนที่ไปพบเนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะคะก็พบว่าตั้งท้องด้วยซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทำให้พระเอกก็มั่นใจว่านางเอกนั้นเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับตัวเองค่ะมันก็เลยนะคะเกิดเป็นเรื่องราวที่เอาละเขาสามารถจะเปลี่ยนสายตาในการมองน้องสาวคนนี้ได้นะคะโอ้ยตายๆก็มีความหวานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปูเรื่องมานะคะก็ให้มีความอยากปกป้องมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ ทีนี้ในส่วนของสิ่งที่ต่างจากนวนิยายต้นฉบับนะคะเพื่อนๆฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าละกันค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าชอบนะคะอยากรู้เรื่องราวเข้มข้นก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะถ้าท่านใดขี้เกียจอ่านก็ไปฟังแอดวานเล่าได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะก็คือทางด้านพระเอกของพวกเราเนี่ยเขามีความด์กมากเลยก็คือ เขานั้นนะคะรักนางเอกเนี่ยตั้งแต่แบบนางเอกอยังเล็กๆอะ่ะเพื่อนๆคือมีความรู้สึกแบบอชอบจังเลยไอเด็กคนนี้นะคะแล้วก็ในตอนแรกเลยเนี่ยก็เหมือนกับแบบเออ มีความคิดแวบหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะให้หลัวอีหนิงคนนี้ตายไปเพราะว่าหลัวอีหนิงในสมัยที่เป็นเด็กอ่ะคือชอบไปรังแกเขานะคะด้วยความที่เป็นหลานที่ท่านยา่ารักมากแล้วก็ใครๆก็แบบเออสปอยเอออีหนิงในนิยายนะในนิยายนะคะทีนี้ก็มีความลังแกหลัวซสนยวนโคตรเลยนะคะทำให้มันมีจุดวิกฤตอยู่จุดหนึ่งของความคิดของพระเอกที่ว่าเออ เดี๋ยวเขาจะฆ่าซะเลยนะมันก็เว้นวักไว้นะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับค่ะแต่ทีนี้หลังจากที่นางเอกนั้นนะคะถูกช่วยชีวิตขึ้นมาคือตัวเล็กตัวนั้นน่ะแล้วก็ วิญญาณของอีหนิงซึ่งเป็นวิญญาณนางเอกซึ่งอยู่ในปิ่นไปติดอยู่ในปิ่นนะคะแล้วก็มาเข้าร่างของเด็กหญิงคนนี้ค่ะพอฟื้นขึ้นมาแล้วเฮ้ยนางก็จําได้นี่ว่าว่าคือนางกลัวว่าชีวิตจะต้องไปแบบมีความลันทศอนาถอีกเพราะว่านางเข้าใจผิดนะคะคิดว่าลู่เจียฉีสามีเก่าของนางเมื่อชติที่แล้วเนี่ยฆ่านางค่ะนี่ลู่เจียฉีเองนั้นเขามีตําแหน่งใหญ่โตมากๆเลยนะคะในราชสํานักนางก็จําได้ว่าคน คนที่ชื่อหลัวสัญยวนนี่แหละคือผู้ที่สามารถจะคัดคานอำนาจคือมีอำนาจเท่าเทียมเสมอเหมือนกับทางด้านของลูเจียฉีค่ะคือมันจะมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบูใช่ไหมก็คือรูเจียฉีนั้นอยู่ทางฝ่ายบูแล้วก็ฝ่ายบุญเนี่ยก็คือราชเลขาธิการซึ่งก็คือพระเอกหลวสัญยวนนะคะดังนั้นนางเอกแล้วหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาก็ประจบประแจงแล้วก็ทำดีกับพระเอกทุก ทุกสิ่งอย่างเพื่อนๆแต่นะจุดนี้คือมีจุดประสงค์อมไม่ได้ไม่ได้แบบด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงแต่ว่ามีจุดประสงค์ก็คือว่าเดี๋ยวในอนาคตเนะี่ยเขาจะได้แบบเออดูแลคุ้มครองนางด้วยไงเออแะ่แบบนางเป็นพันธมิตรที่ดีกับแบบผู้ที่จะเป็นใหญ่เป็นโต,ใน,ตในอนาคตนะคะนี่คือความคิดของนางเอกค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะนางเอกก็แบบโอ้ยทาตัวดีกับพระเอกประจบอ่อ,อ,อ,อนอน้อโนีก็ทําให้พระเอกเองนะคะก็คิด เกินน้องสาวแล้วแหละตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าอีหนิงนั้นมีสายเลือดคนละแบบนะคะอันนี้เป็นการอ่านตีความนะเ,นเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆได้อ่านหรือว่าได้ฟังแล้วก็ตีความกันเอาเองอาจจะตีความไม่เหมือนแอดหวานก็ได้แต่แอดวานตีความว่าตัวของพระเอกเนี่ยคะ่ะ คือเขาก็รักหลวอีหนิงนะคะน้องสาวของเขาแบบที่ไม่ใช่แบบพี่น้องอะ่ะเออมาตั้งแต่ที่ยังเด็กตั้งแต่อีหนิงแปดขวบอะ่ะเพื่อนๆพระเอกของพวกเราก็หวังอยู่นะฮะแต่ว่าณนะจุดนี้มันไม่สามารถจะมาถ่ายทอดเป็นละครได้หรอกเพราะมันผิดจารีตประเพณีของจีนนะคะแต่แล้วก็ด้วยความที่เรื่องมันดำเนินไปด้วยดีนะคะด้วยมาเรื่อยๆในนิยายเนี่ยก็ทำให้ได้มารู้ว่าอา้าวอีหนิงไม่ใช่นี่ว่า ทีนี้สิ่งที่เป็นสเต็ปต่อมานะคะที่พระเอกของพวกเราแบบว่าดูแลอีหนิงในจุดที่แบบ เออเขาก็ต้องเตรียมสอบไปด้วยเนาะเออไม่ได้มีการแบบแอบไปทําภารกิจอะไรอย่างนี้นะเตรียมสอบนะอ่านหนังสือแล้วก็ทางด้านของทําธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็เก็บสมบัติของอ e ีหนิงนะคะเก็บไว้เป็นส่วนๆคือเก็บไว้ให้อ e ีหนิงนั่นแหละเขารวยมากเอางี้คือคือเขาอ่ะเป็นคนที่ดูแลทรัพสมบัติให้อ e ีหนิงของพวกเราเพราะว่าท่านแม่ตระกูลกู้นั้นก็มีสมบัติเยอะนั่นเองนะคะไม่ได้มาถูกขายไปกระจัดกระจายเหมือนในเวอร์ช ชั้นละครนะคะโอ้โหค่ะคือก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าความเป็นหลัวสัญญวนในนิยายน่ะเขามีความโหดแล้วก็มีความแบบปกป้องนางเอกได้ได้ได,ดีได้รอบครอบกว่าในส่วนของละครอ,อีกนะคะไอ้เรื่องบาดจงบาดเจ็บแบบเนี้ยไม่มีเพียงแต่ว่าในละครมันก็สร้างให้เป็นแบบตลาดขึ้นมาเนาะเออให้เป็นแบบว่าอุ้ยตายแล้วยอมเจ็บเพื่อน,นางเอกโน่นนี่นั่นแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่นางเอกนั้นคือนางเอกจะฉลาดล้ำเลิศแบบในละครเนีย มันจะทําให้เรื่องอ่ะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วนางเอกควรจะมีความมีมีความอดอ,อ้ออนนิดหนึ่งก็ซานเกอร์อ่ะก็เหมือนเราคิดว่าเนี่ยเป็นพี่ชายของเราเราก็ต้องอดอ้ออนนิดหนึ่งอยากให้พี่ชายพี่ชายแบบรักเราอ่ะรักเราเหมือนน้องสาวเยอะๆอะไรประมาณเนี้นะคะ <c oughs> มันก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าพระเอกของพวกเรานี้ก็หวังอยู่ตลอดเวลาหวังอยู่หวังอยู่นะคะแล้วทีนี้พอนางเอกของพวกเรานั้นก็มีเรื่องเหมือนกับ คือพอเข้าวังเนี่ยเขาวังแล้วด้วยตําแหน่งของท่านพ่อเนาะเดี๋ยวท่านพ่อของพระเอกนั้นไปเพราท่านพ่อของนางเอกนั้นเป็นท่านเว่ยนะคะก็เป็นถึงท่านอิงกวกกงกันเลยแล้วทีนี้มีอํานาจทหารอยู่ในมือค่ะทําให้ทางด้านราชวงศ์เองก็อยากจะดึงมาเป็นพักเป็นพวกเนาะก็เลยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือจะแต่งงานนะคะก็แต่งงานเอาอีหนิงเนี่ยไปแบบเออแต่งกับราชทายาทไหมหรือจะแต่งกับองค์ชายโน่นนี่อะไรประมาณเนี่ยก็เลงๆกันอยู่ค่ะทางด้านของสถานการณ์เนาะมันก็ไม่ ดีส่วนลู่เจียฉีนั้นนะคะเขายังไม่รู้ไงว่าอีหนิงคนนี้คือคือวิญญาณของเมียเขาเมื่อชาติที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แหมด้วยความสนิทกับอิงกวกกงซึ่งเป็นท่านพ่อของอีหนิงะคะ่ะก็เลยรับอีหนิงเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะคะแต่เรื่องนี้มันดรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นพ่อบุญธรรมเองก็ไม่สนค่ะไม่สนซ้ายขวาก็าจะเอาอีหนิงลูกบุญธรรมมาเป็นเมียให้ได้นะคะคือมาแต่งเขาตระกูลแล้วก็อุ้ยมัน อเอาไว้พาร์ทของของล้วดูเจ็ดฉีก็ค่อยเล่าไปอีกพาร์ทแล้วกันเขารักอีหนิ่งมากเลยรักแบบลึกซึ้งโคตรเลยนะคะ ทีนี้ทางด้านของพระเอกของพวกเราเนาะก็แบบเออมาเสนอตัวประมาณว่ายังไงเราก็แบบเออสนิทสนมกันอะไรอย่างนี้นะคะก็มาเสนอตัวกับทางด้านของ <c ười> ท่านอิงกวกงว่าเนี่ยต้องให้อีหนิงแต่งกับเขามันมีอย่างนี้นะหนึ่งสองสามนะคะก็คือเขานั้นสนิทกับอีหนิงอีหนิงก็แบบเออแบบสนิทกับเขาเป็นซานเกอร์กันมาเป็นพี่น้องกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้จักรู้ใจอีหนิงเท่ากับเขาแล้วอะไรประมาณนี้อยู่กับเขาปลอดภยัยเอออยู่กับเขาปลอดภยัย ะะซึ่งท่านไว้กวอึ่งอยากจะเรียกไว้กวกงท่านแต่แซวเยนะคะจนแซวเ้ยแต่ว่าจวนอิงกวกกงเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออโอเคก็ดีนะเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้เพราะว่ามันรีบแล้วไงมันจะต้องหาคนมาแต่งงานกับอีหนิงเพราะว่า เพราะว่าตัวของอิงกัวกงนั้นนะคะกับทูลจัก,กรพรรดิว่าอีหนิงนั้นมีคู่มั่นคู่หมายนะคะที่ได้มั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเนี้ยเล็งเฉิงหลางเอาไว้เพื่อนๆแต่ว่าเฉิงหลางนั้นนะคะก็ไป <c oughs> ไปโดนแผนการก่อนเพราะว่าเขานั้นเป็นหนุ่มหลอ่อมีผู้หญิงเยอะที่รักเขานะคะก็เออไม่ผ่านเออไม่ผ่าน,เ,านเกิดเรื่องขึ้นก่อนคะ่ะแล้วทีนี้พระเอกของพวกเรานะคะก็เข้ามาอย่างแรงเลยนะคะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าคือ แรงแซงทางโค้งนะคือทรัพสมบัติสินสมรสอะไรทุกอย่างจัดเตรียมได้พร้อมภายในวันเดียวได้เลยพร้อมพร้อมรับอีหนิงนะคะเขาว้นตระกูลหลวเลยนะคะแล้วก็หลัวซสัญวนเนี่ยไม่ได้สนใจคําพูดของหลัวเฉิงจางแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะหลวซสัญญนเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็บอกเลยว่าแบบ หลวเฉิงจางไม่ได้มีบทอะไรที่เหมือนในละครแบบนี้ไม่ได้เป็นคุณพ่อในแนวที่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากขนาดนี้นะคะก็เลยมันก็เลยทําให้บทของพระเอกนั้นเด่นขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่นางเอกแต่งกับพระเอกนะคะอายุเท่าไหร่เองพันพูนแบบปูสิบอะไรประมาณนี้ยค่ะก็คือเออ แต่งตั้งแต่แบบ14บเออแต่ง14แล้วก็แบบเอออยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้การเพราะว่าทางด้านของท่านอิงกัวกงเองอะไรเองนะคะก็ส่งแม่นงแม่นนมเนี่ยมาคอยกำกับอยู่บอกว่าไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างน้อยก็ให้ถึงพ้นวัยปักปิ่นไปก่อนแล้วค่อยจะนอนด้วยนะคะพระเอกของพวกเราก็หวังอยู่หวังอยู่แล้วแต่งมาแป๊บเดียวทนไม่ได้ค่ะเพื่อนๆทนไม่ได้นะคะ,ะ,คะก็เลยมีอะไรกับเออกับกับอีหนิงนั่นแหละซึ่งอีหนิงเองก็ยังเด็กมากๆเลยเนาะสำหรับ พวกเราจะดูอายุเนี่ยก็ในนิยายก็เขาได้ประมาณนี้แหละ14 15นะคะก็เออนั่นแหละเออก็พระเอกทนไม่ไหวเนาะทีนีออ้ทางด้านของเด็กเองนะคะทางด้านอีหนิงเองเนี่ยก็ตั้งท้องแล้วทีนี้ก็คือด้วยความกลัวส่วนหนึ่งของเหล่าบรรดาแม่นมทั้งหลายเนี่ยก็คือกลัวว่าเชิงกลานนะคะในช่วงสะโพของอีหนิงเนี่ยยังเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นเด็กหญิงอะ่ะที่ยังโตไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเกิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทําให้แบบ ชีวิตลำบากมากอะสำหรับการเป็นผู้หญิงต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากที่จะให้แบบไม่อยากที่จะให้ท่านท่านหลวงสนหยวนเนี่ยมามีอะไรกับทางอีหนิงนั่นเองนะคะ <laughs> เอ้ยตายๆนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นฉากแบบนั้นหรอกเพื่อนๆในส่วนของละครนะ่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเสพแล้วก็อินฟินกันไปได้ในส่วนของโลกวรรณกรรมเท่านั้นนะคะในละครเนี่ยก็ดูแล้วก็โตแล้วเนี่ยเกินแบบ18แน่ๆนะคะก็อยู่ราวๆนั้นแหละเขาโตกันหมดแล้วเนี่ยเออดูยังไงก็ดูไม่ถึงดูยังไงก็ไม่12บ3อแล้วอะ่ะก็ดูยังไงก็โตมากๆสะพั่งกันหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอีหนิงเนี่ยในนิยายรักพี่ซันเกิดตอนไหนนะคะก็ต้องเป็นความรักแบบสะสมมาเรื่อยๆนะตอนที่แบบเออนางยังไงดีตอนที่นางได้กันกับทางซันเกิดเนี่ยนะคะ นางเองก็ยังงงๆอยู่เลยอะคือนางนั้นไม่ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือก็คือวางตัวปกติเหมือนตัวเองนั้นเป็นน้องสาวเออแล้วก็ยังรู้สึกกังวลกับพี่ชายเลยว่าเฮ้ยเอาตัวมาแต่งงานกับนางแบบนี้จะทําให้ตัวของเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่แบบดีๆเพราะว่าก็มีผู้หญิงนะอย่างลูกสาวของตระกูลที่เป็นอาจารย์ของพระเอกอะค่ะคือเขาก็อยากจะยกลูกสาวให้ทั้งนั้นเลยอะก็คือเป็น พระเอกเป็นคนเก่งมากๆไงก็เลยมีคนอยากยกลูกสาวให้เยอะนะคะโดยเฉพาะแบบผู้หญิงแซหวินบ้างแซ้วินนี้ก็เป็นแบบญาติญาติของราชวงศ์เลยนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคนคนแรกนี่เป็น อาจารย์แซดฉี Z Z Tree หรือปะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพระเอกของพวกเราใช้คนอื่นหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่ะใช้เป็นหมากหมด <c oughs> ยกเว้นอีหนิงหรือเว้นนางเอกของพวกเราคนเดียวเท่านั้นที่พระเอกแบบเออดูแบบทําดีด้วยมากๆเลยนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าพระเอกของพวกเราสีเทาโคตรๆเลยนะคะอ <c> ะ <oughs> ละคะก็นตอนนี้ก็พัฒนาความรู้สึกนะคะในเวอร์ชันละครพัฒนาไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็สายตาแล้วก็การแสดงออกของคุณจางวันอีนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะ ในช่วงแรกๆก็ไม่ได้แสดงความหวานๆอะไรค่ะก็แค่ปกป้องแต่พอรู้ว่าไม่ใช่น้องสาวของตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะคะสายตาแล้วก็กัน การแบบถูกเนื้อต้องตัวหรืออะไรแบบนี้ก็คือทําได้อย่างเป็นธรรมชาติทําได้แบบเออคนนี้แหละค่ะคัดจองอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าแบบไม่ได้คานไปกับอา,อารมณ์ของคนดูแต่อย่างใดเพราะว่าก็มีการเฉลยออกมาแล้วว่าอีหนิงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สายเลือดของตระกูลหลวนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะแล้วพระเอกของเราก็เน้นคําว่าปกป้องปกป้องจะต้องปกป้องอีหนิงอีหนิงอีหนิงไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะ มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ